รายการต่อไปเชิญท่านติดตามมาฟังรายการวารสารสิ่งแวดล้อมสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกๆท่านขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการวารสารสิ่งแวดล้อมกับผู้ดำเนินรายการวันแก้วประจันทาซึ่งในมื้อนี้จะมาเสนอเนื้อหาสาระคมฮู้เกี่ยวกับป่าไม้ภายในเมืองเฮาในหัวข้อการคุ้มครองป่าไม้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นตอนที่3ของเรื่องป่าไม้ภายในเมืองเฮาปัจจุบันป่าไม้ภายในเมืองเฮานับมือทำหน่อยถอยลงสาเหตุหลักแม่นการตัดไม้ทำลายป่าแบบบ่อยืนยงการขยายเนื้อที่กสิกรรมแบบกว้างขวางการตั้งถิ่นฐานของคนนับมือนับขยายตัวออกการทางให้แบบเลื่อนลอยฉะนั้นองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งภายในสื่อมวลชนบรรดาโรงเรียนต่างๆตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกๆส่วนเผ่าจึงหันมาฟื้นฟูและคุ้มครองป่าไม้แบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่เลี้ยงไส้ป่าไม้ธรรมชาติที่ถูกทำลายและทรุดโทรมทุกๆเขตในทั่วประเทศว่ารวมว่าเฉพาะก็คือเมืองบุรพาการคุ้มครองป่าไม้แบบมีส่วนร่วมรับประกันผลประโยชน์ให้ทั้งชาวบ้านและพนักงานรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติเช่นอาสาสมัครบ้านที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการกวดสอบหรือการควบคุมภัยป่าพวกเขาก็ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆพวกเขายังมีการสนับสนุนเป็นเครื่องป้าของดงที่ยืนยงกิจกรรมการประมงและการพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งชาวบ้านก็ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันส่วนใหญ่แล้วการปกปักรักษาป่าไม้ระบบนิเวศป่าสงวนแห่งชาติจะมีผลประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมจิตวิญญาณการพักผ่อนย่อนใจอยู่ในสปป.ลาวประชาชนลาวบรรดาเผ่าและชุมชนท้องถิ่นมีสายเกี่ยวพันแน่นแฟ้นเกี่ยวกับความเชื่อข้อต้องห้ามและวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับหีบคองประเพณีในท้องถิ่นความเชื่อดังกล่าวแม่นเกี่ยวกับการเคารพต่อธรรมชาติและการบูชาแผ่นดินทรัพยากรธรรมชาติเส้นอยู่ในประเทศลาวเกือบทุกๆบ้านจะมีป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะถูกนำใช้เพื่อเป็นป่าซาหรือกำหนดไว้เพื่อเป็นบ่อนอยู่อาศัยของเจ้าถิ่นเจ้าฐานต่อไปจะให้บรรดาท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากมณฑลเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในนั้นหลายๆคนก็ได้ให้ฮู้ว่าป่าไม้มีความสำคัญหลายต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนหลายๆบ้านในทั่วเมืองนอกนั้นหลายๆบ้านก็ได้มีการแต่งตั้งเวรยามเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้แบบซาซายทั้งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเฮาบ่ปกปักรักษาป่าไม้นี้ในอนาคตหั่นนะมันจะหมดไปมันจะสูญพันธุ์ในการดํารงชีวิตของเฮาอาจจะพบความยุ่งยากเป็นต้นในการพัฒนาสร้างสาธารณชานล้านแปลนเฮาตัดเฮาทําลายป่าเฮ็ดให้มันหมดไปแล้วจะพบความยุ่งยากนี้ลูกหลานหลานต่อไปแต่งตั้งหน้าที่กันรับผิดชอบพอสมควรเนาะตัวอย่างคือว่าแต่งตั้งอนาเป็นคุมบ้านเนาะแต่งตั้งอันจุหน่วยยามลาดตระเวนเพื่อบ่ให้อันคนหันลักลอบตัดไม้เนาะเอาไม้ออกไปขายเรื่อยๆเนาะนอกจากนั้นก็ยังได้ปลูกต้นไม้ทดแทนขึ้นเพื่อให้ต้นไม้กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของมันอะไรเนาะเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจัดตั้งตัวนี้ก็ผ่านมาก็ได้มีส่วนร่วมตัวอย่างคือกิจกรรมมันปลูกต้นไม้เนาะเพิ่นลงมาเพียงแค่แล้วก็พร้อมพากันเฮ็ดปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นว่ามีความสามัคคีเป็นอย่างดีพร้อมกันพร้อมพากันเฮ็ดปฏิบัติตั้งหน้าปฏิบัติจนสําเร็จที่อันต้นไม้เพิ่นเอาลงมาย้ายให้นั่นแหละจนอันสุดความสามารถของตัวของลาวแหละเจ้าที่ผ่านไปนั้นก็ไม่เสียงสัมภาษณ์จากพ่อแม่ประชาชนตลอดฮอดอํานาจการปกครองต่างที่ให้การสัมภาษณ์รวมแล้วแต่ยังให้มีการฟื้นฟูและการคุ้มครองป่าไม้การไปอยู่ที่ดีของมนุษย์ก็คือประชาชนชาวเมืองบุรพาแม่นขึ้นกับธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุลและสุขภาพที่ดีฉะนั้น
ความหลากหลายของชีววิทยาและระบบนิเวศต้องถึงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของชีววิทยารวมมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ระบบนิเวศแม่นขึ้นกับความสมดุลของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาฮอดนี่จะให้บรรดาท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการคุ้มครองป่าไม้ภายในเมืองบูรพาซึ่งบางท่านก็ได้ให้ความรู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองป่าไม้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีหน่วยกวดกาและลาตะเวนเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ซึ่งในนั้นประชาชนภายในเมืองก็ต้องได้มีส่วนร่วมนำการปลูกป่ารักษาป่าสงวนนี้อยู่ในเมืองก็มันมีบ้านเนาะบ้านก็มีการจะตั้งบ้านมีการป้องกันให้มันเฮ็ดในไร้บ้านในบ้านให้มันมีความสงบบ่ให้มีคนตัดไม้ทำลายป่าเนาะมันจะต้องมีส่วนร่วมนำกันแต่ละบ้านในเมืองทุกๆบ้านต้องมีการปลูกป่ารักษาช่วยกันนับแต่การจะตั้งบ้านจนหมดการจะตั้งคันพนักงานคันเมืองคันนั้นนะยิงตามหน้าที่เรื่องงานไม่ใช่เฉพาะของใครของมันเนาะแต่เขาก็ต้องมีส่วนร่วมนำกันเป็นหลักนะต้องมีการประกอบส่วนนำกันในการปกป้องทางศาลบ่แม่นผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติก็คือการคุ้มครองป่าไม้ในขอบเขตเมืองนี้โดยเฉพาะเมืองป่าไม้เนาะก็มีความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเพราะว่ามาเบิ่งรวมแล้วในเมืองของเฮานี้เนาะกับว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เนาะโดยเฉพาะเป็นภาคส่วนที่ลักลอบนี่แหละเนาะสันต่อกับภาคส่วนดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าในนามพนักงานรัฐกรก็คือทหารเนาะเรื่องการปฏิบัติตัวนี้นี่นะก็ยังร้องให้แต่ละภาคส่วนนี้เนาะได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะวันป่าไม้และเพื่อเฮ็ดได้ปฏิบัติตามทิศทางของกันถึงว่าด้วยการพัฒนาแบบยืนยงสันต่อได้เรียกร้องให้แต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะเป็นอยู่หักฐานกลุ่มบ้านในการลักลอบสันโตกับปัญหาดังกล่าวนี้ทหารพวกเขากับเป็นส่วนหนึ่งที่มีการประกอบส่วนประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาป่าไม้ในการออกเคลื่อนไหวโดยเฉพาะว่าเรื่องการออกเคลื่อนไหวลาดตระเวนในขอบเขตดินเปล่าว่างขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนหินดำนอและป่าสงวนของท้องถิ่นและเพื่อสกัดกันบดากลุ่มคนบดีที่จะเล็ดลอดเข้ามาเนาะทำลายป่าไม้หรือว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเมืองของเราและเพื่อเห็นให้ธรรมชาติดังกล่าวนี้ป่าไม้ดังกล่าวนี้เนาะเคียงคู่กับท้องถิ่นเคียงคู่กับพวกเราแต่อยากเรียกร้องให้แต่ละภาคส่วนเอาใจใส่อันที่หนึ่งนี้เนาะต้องได้มีการส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเนาะโดยสุ่มอิงใส่อันบรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบเนาะว่าโดยป่าไม้กฎหมายว่าโดยทรัพยากรธรรมชาติเนาะว่าโดยหินน้ำนอจะบนพื้นฐานแล้วว่าแต่ละกฎหมายมันก็มีมาเหมือนแล้วนะสันเลยเฮงฮองให้แต่ละภาคส่วนต้องได้อิงใส่ตัวนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติอาศัยในแต่ละระยะในการจัดตั้งปฏิบัตินะก็ต้องได้มีการประสานกันอย่างกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหินน้ำนอหรือว่าเกี่ยวกับทหารสินะในการออกลาดตระเวนอยากให้มันมีส่วนร่วมด้วยกันนอกจากนั้นแล้วเนาะแต่ละบ้านก็ต้องได้ให้มีหน่วยงานต่างๆพอบนพื้นฐานพวกเราจะตั้งมีแล้วตามบ้านแต่ว่าโคดในการประสานงานในการจัดตั้งปฏิบัตินะต้องได้ประสานกันอย่างกลมเกลียวและเพื่อป้องกันสกัดกันและเฮ็ดให้ป่าไม้นี้ถือว่ายืนยงและเนาะเนาะถ้าว่าพวกเฮาหาบ่พบว่าทางศาลและต่อไปอีก10 20ปีต่อหน้าและสิเฮ็ดให้ป่าไม้ของพวกเฮานี่สุดโทรมลงฉะนั้นภายหลังที่พวกเฮาจะตั้งปฏิบัติเนาะตัวใดที่มันสุดโทรมไปแล้วก็ต้องได้ป้องกันฟื้นฟูคืนเนาะปลูกและปกป้องทางศาลเขตดินที่มันถูกทำลายเพราะว่าเฮ็ดนั้นใดมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วต่อไปนี่ต้องว่าเรื่องการปกคุมของป่าไม้นี่ให้มันกวมตามอัตราที่ส่วนห้อยที่เพิ่นได้กำหนดไว้ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์
จากพนักงานของการภายในเมืองบุรพาหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจถึงระบบการแผนการคุ้มครองป่าไม้ไปมีส่วนร่วมภายในเมืองบุรพาก็คือป่าสงวนแห่งชาติหินน้ำนอซึ่งจะต้องได้สมทบกับขบวนการที่เกี่ยวข้องขึ้นแฟนฟื้นฟูและคุ้มครองป่าไม้โดยเฉพาะแม่เลี้ยงไส้ป่าไม้ธรรมชาติที่มีสภาพทรุดโทรมเพื่อให้ไทยป่าไม้ภายในเมืองของพวกเขาได้มีครบถ้วนสมบูรณ์และความสวยงามทางด้านธรรมชาติเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้และรับฟังข้อมูลที่หนักแน่นขึ้นกว่าเก่าจะให้บรรดาท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของบรรดาหัวหน้าองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าองค์การทรัพยากรธรรมชาติเมืองได้ให้รู้ว่าภายในเมืองได้มีด่านกวดหรือจุดสกัดกั้นการตัดไม้ทำลายป่าผ่านมานั้นพวกข้าพเจ้าได้มีทีมงานกวดการลาดตระเวนการสกัดกั้นการลักลอบบุกรุกการตัดไม้ล่าสัตว์ป่าอยู่ในเขตป่าสงวนโดยเฉพาะแม่นประเภทสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ผ่านมาพวกเราได้เฮ็ดเวียกทีมงานกวดการลาดตระเวนหรือว่าบังคับใส่กฎหมายนี่เคียงคู่กับเรื่องงานโฆษณาอบรมผู้กิจสำนึกให้พ่อแม่ประชาชนนั้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะเวลาที่พวกข้าพเจ้าได้ทำการเฮ็ดเวียกในการจัดตั้งปฏิวัติเวียกงานการคุ้มครองป่าสงวนแบบมีส่วนร่วมในระยะผ่านมานี้เห็นได้ว่ามีอันดีและก็มีอันอ่อนเคียงคู่กันไปท่านหัวหน้าองค์การกสิกรรมป่าไม้เมืองยังได้ให้สัมภาษณ์เติมอีกว่าในการคุ้มครองการค้นไม้อยู่ในเมืองบุรพาของพวกเฮาในศก 2015-16 นี้กับปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ตามกุตาของรัฐบาลเนาะในศก 2015-16 นี้เพราะว่ามาเบิ่งแล้วปัจจุบันนี้การนำคันเมืองพวกเฮาก็คือคันแขวงก็ได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นการพันขยายการจะตั้งปฏิบัติดำรัดเลขที่15ของนายกนี้ในการฟื้นฟูป่าในการกำจัดพวกที่ลักลอบขุดค้นเพื่อเป็นสินค้านี้พวกเฮาก็ได้กล้าเกียมถือว่ายุติย่างเป็นทางการนั่นแหละเนาะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เพื่อปกปักรักษาความสมดุลของดินฟ้าอากาศให้มันขึ้นกลับมาเหมือนเดิมจากนั้นพวกเราก็ได้มีโครงการฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะโครงการป่าผลิตพวกเราก็ได้สมทบกันลงฟื้นฟูป่าจำนวนป่าสุดโทมหันเนาะอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าจากนั้นเมืองก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงคุ้มครองติดตามจับกลุ่มพวกที่ลักลอบนำไซจักสตีนบุตรต้องตามระเบียบกฎหมายก็ได้จับกลุ่มเก็บขึ้นไว้สางเนาะเพื่อลดพรจากการตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ของเมืองของแขวงเนาะได้พร้อมกันจะตั้งปฏิบัติเนาะกระยับเจ้าที่พาไปนั้นก็มีเสียงสัมภาษณ์และความคิดเห็นของบรรดาหัวหน้าองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้ไม่มีส่วนร่วมซึ่งหลายท่านก็ได้ให้รู้ถึงคุณประโยชน์และแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้ไม่มีส่วนร่วมภายในเมืองบุรพาหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์และแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกต่างๆของการคุ้มครองป่าไม้ไม่มีส่วนร่วมมาในช่วงนี้เวลาจากทางรายการวารสารสิ่งแวดล้อมก็ใกล้จะหมดลงแล้วสำหรับอาทิตย์หน้าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเรื่องความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์ในหัวข้อคุณประโยชน์ของชีวนานาพันธุ์สำหรับมื้อนี้ขอขอบใจในทุกๆท่านที่ติดตามฟังรายการวารสารสิ่งแวดล้อมของพวกเราแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดีจากเป็นไงเนาะมีแต่ผมตุกโอย่าบ่เซาเลยตุกได้ตุกดีอลีเนาะสิออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ข้างนอกกลับบ่ได้เลยแม่อีนางเอ้ยโอ้ยสิบ่ให้ตุกแนวใดพ่อบักอายเอ้ยก็เบิ่งแม่แต่ละมื้อแต่ละปีมีแต่พากันตัดไม้แต่บ่พากันปลูกเออก็แม่นเท่ใดแม่อีนางแล้วเจ้าฮู้บ่เดี๋ยวนี้ถ้าพักรัฐเฮาได้ออกระเบียบการหยุดการตัดไม้ทำลายป่าใดและพิเศษพนักงานรัฐเพิ่นกับปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดแถมให้ประชาชนเฮาการยังได้มีส่วนร่วมนำอีกมีส่วนร่วมบ่อนใดค่อยคือบ่ได้ร่วมอ้าวเจ้าได้เข้าร่วมของประชุมผู้ควบคุมการคุ้มครองป่าไม้อันนี้ก็แม่นแต่ถ้าเจ้ารายงานให้เจ้าหน้าที่หรืออำนาจปกครองบ้านเมื่อพบเห็นการลักลอบตัดไม้แบบผิดกฎหมายยิ่งมีส่วนร่วมอันสำคัญใดบ่พ่ออีนางคันสันหมายความว่าค่อยเป็นคนดีเนาะที่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองป่าไม้เพื่อตัวค่อยเองและลูกหลานของค่อยเองเออแม่นๆตัดต้นไม้ในวันนี้
จ้าบุดีในวันข้างหน้าจงช่วยกันหันมาปลูกต้นไม้ให้หลายขึ้นปลูกต้นไม้ในวันนี้มีสีในวันข้างหน้าช่วยกันฟื้นฟูป่าให้สดใสเพื่ออนาคตลูกหลานสนับสนุนโดยโครงการปูซิประจำเรา